ไหนเมื่อกี้เล่าว่าบอกว่าเป็นหมีมากับยาย่าอยากเห็นไหมน่ากลัวขนาดไหนเรามีรูปให้ดูด้วยกลัวมากนี่ณเดชฮาโลวีนไม่ได้ใช่ไม่ไหวฮาโลวีนไม่ผ่านเป็นผีเหรอเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องผีอะไรพี่เป็นผีฝรั่งฝรั่งอะไรแบแดกคูลาเหรอนี่แล้วก็ยาย่าก็แต่งในหน้าต่างเขาก็ต่างแต่งนี่ก็ยาย่าเหมือนโอเคไหมล่ะเหมือนว่าผีฝรั่งแบบว่าพวกแบบเนิร์ดอะแต่ณเดชยังไงล่ะนี่ยาย่าก็โพสต์ในไอจีนะเขียนแคปชั่นต้องมีที่มาพี่วันฮาโลวีนต้องเป็นผีที่มีที่มาเพราะมันคอนเซปต์คือถือดอกกุหลาบแดงไม่รู้เขาเขียนมาอย่างนี้ Happy Halloween my dearงุ้ยนะคุยมาคำเสียงงุ้ยงุ้ยโอ้ยแฮปปี้ฮาโลวีนใหม่เดียวเงี้ยเหรอรักจะตุยงานนี้ทำเอาบรรดาพวกคนโสดอย่างเราก็อิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวนะแต่มันสวยเนาะแต่งยังไงก็สวยแต่ณเดชน์ทำไมผมเรียกว่าเป็นภาพคู่ที่หวานฉ่ำกันมากๆเลยทีเดียวเนาะหวานตรงไหนเป็นผีหวานไหมก็ผีหวานหวานผีเขาก็หวานได้แค่นี้ก็เขาถ่ายรูปคู่กันไม่เห็นหรอเออโอเคน้องสงสัยนะหนูว่าเป็นผีอะไรพ่อแบร์รี่เนี่ยผีไม่ได้จับไอ้นี่ก็แล้วกันไม่ได้จับกุหลาบหัวจ้ะหาเรื่องจริง